ฉันไม่อยากจะพากเลยอ่ะไหนพวกเธอบอกว่ามืออาชีพไงไหนพวกเธอบอกว่าพรรคเพื่อไทยมืออาชีพไงเธอมืออาชีพได้ซ้ำนี่ติมืออาชีพมืออาชีพเรื่องอื่นหรือเปล่ามืออาชีพเรื่องอื่นหรือเปล่าไม่ใช่มืออาชีพเรื่องการบริหารหรือเปล่าโอ้ยร่ำรวยมาได้จากอะไรใครๆก็รู้เนาะมืออาชีพเรื่องอะไรใครๆเขาก็รู้เขารู้กันทั่วโลกแหละพวกมึงไม่รู้หรอได้ยินเสือแดงเนี่ยบ่ฮู้แม่สูบอกประวัติจารึกไว้นะเป็นอันดับหนึ่งของโลกซะขนาดนั้นน่ะผู้นำที่ซั่วที่สุดนะสูโอ้ผู้นำที่ซั่วที่สุดผู้นำที่แย่ที่สุดผู้นำที่เที่ยวไปต่างประเทศมากที่สุดก็อยู่ในนี้เลยก็อยู่อันก็อยู่ในคอกเดียวกันอยู่ในคอกเดียวกันเลยสูมาจากคอกเดียวกันเลยอ่ะมาจากคอกเดียวกันเลยอ่ะเธอนะผู้คุมคอกคุมคอกมีอะไรคะอันผู้คุมคอกมีอันเป็นผู้นำที่เลวที่สุดอันผู้คุมคอกเป็นอันผู้นำที่อันแย่ที่สุดแล้วก็ผู้คุมอันคอกก็เป็นผู้นำที่อันผู้นำที่บินไปต่างประเทศมากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกด้วยนะอันดับหนึ่งของโลกนะหนึ่งของโลกเลยนะไม่ใช่อันดับหนึ่งในประเทศไทยนะอันดับหนึ่งของโลกเลยนะฮะอันมืออาชีพอีหลีสูงมืออาชีพอีหลีก็คืออันแต่ละคนน่ะเนาะเอาแต่ญาติเจ้าของเอาแต่ญาติโกโหติกากูสิบอกพวกซุ้มสูไห้เด้ถ้าเกิดว่ามึงอยากได้ความเท่าเทียมนะอยากไม่ให้มีระบบเส้นสายนะกูบอกเลยว่ามึงเลิกเลือกพรรคก้าวไกลเลิกเลือกพรรคเพื่อไทยเลยเลิกเลือกเลยเพราะอะไรคะเพราะพรรคเพื่อไทยมึงยังไงก็ลูกหลานเหลนหลนญาติตระกูลเขาไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลๆหรอกมึงก็ดูสิเนาะฉันเห็นสสของพรรคเพื่อไทยที่เขาอันก็ทำงานอันหลายๆคนอ่ะนะอยู่มานานเนาะไม่ว่าจะเป็นวันอยู่บำรุงไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะเฉลิมเป็นบอเขาก็ยุแต่โดนแต่นั้นน่ะเนาะเขาก็อยู่ตั้งโดนตั้งนานแล้วเขาควรที่จะได้เป็นหัวหน้าพรรคนะฉันว่าแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นสูพูดเอาบักหมอชนละนั่นผีบ้าแดกพุ่น หมอชนนั่นผีบ้าแดกมาเป็นหัวหน้าพรรค แล้วก็เสร็จแล้วอ่ะพอหมอชนนั่นลาออกไปเนาะเพราะว่าไปขี้ตัวประชาชน ออกไปเพราะขี้ตัวประชาชนนะก็ให้ลูกสาวเข้ามาสู่ว่าเห็นสิไห้คนที่มีอันความรู้มีประสบการณ์มีความสามารถมาทำมาสืบต่อเลยอ่ะเอาแต่คนของเจ้าของอ่ะเอาแต่คนของเจ้าของเนี่ยฉันจะบอกเลยว่าระบอบทักษิณระบอบทักษิณนี่แหละอันโคตรเส้นสายสุดสายเส้นสายมึงมักติแค่เบิ่งระบอบในพรรคก็หู้แล้วระบอบในพรรคเป็นอย่างนั้นถ้าได้มาบริหารประเทศมันก็จะเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าได้บริหารประเทศอ่ะข้าราชการคนไหนหน่วยงานไหนถ้าไม่ใช่พวกกูก็บีบให้ออกกูก็บีบให้ออกแล้วกูก็เอาคนของกูเข้ามาไปก่อมันก็คือกันแหละเพราะฉะนั้นประชาชนกูสิบอกพวกมึงไห้เด้อคันมึงอยากให้ลูกหลานมึงรับราชการอยากให้ลูกหลานมึงเติบโตอะไรอย่างเงี้ยมึงสิบ่ได้เติบโตเด้คันมึงเลือกระบอบเพื่อไทยสูง เพราะอะไรเพราะระบอบเพื่อไทยมันคือระบอบเพื่อบักเหลี่ยมสูง แล้วบักเหลี่ยมก็นั่นแหละก็เอาแต่คนของตัวเองเอาแต่ลูกหลานตัวเองอ่ะถ้าได้บริหารประเทศได้คุมข้าราชการได้คุมตำรวจได้คุมอนุนี่นั่นคุมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเอาแต่คนของตัวเองมันสิบ่เอาคนของผู้ใดถึงมึงจะเก่งซ้ำใดถึงมึงจะดีซ้ำใดมึงก็ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตเข้าใจบ่นี่คือระบอบทักษิณเข้าใจบ่เออนะคะสวัสดีน้องกระตั้วคนสวยนะคะสวัสดีค่ะ
ู้บ่จ้าหมายถึงฉันน่ะหรอมีความหู้บ่ท่านฉันก็ไม่ได้มีความหู้อะไรหรอกแต่ฉันมีตาดูฉันก็มีหูฟังแล้วฉันก็มีสมองคิดอยู่ความหู้นั้นถ้าไม่มีกูก็หาได้เข้าใจตรงกันบ่เข้าใจตรงกันบ่แค่มีตามีหูมีสมองคิดเป็นความรู้เดี๋ยวมันก็มาเองเดี๋ยวมันก็มาเองแล้วทีนี้ฉันก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นย่อว่าอันระบอบพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเอาแต่เส้นสายมึงเข้าใจบ่เส้นสายสูงเข้าใจบ่ถ้าได้มาบริหารประเทศมาคุมข้าราชการคุมการเมืองคุมนู่นนี่นั่นมันก็จะเอาเส้นสายคือกันนั่นแหละเข้าใจบ่เข้าใจบ่จ้าว่าอยู่นี้คือสีสังเพื่อไทยอ่านโอ้ยก็สังตุนออันประวัติโชคชนปนานเนาะทั้งขีดตัวประชาชนทั้งบักเลี่ยมมันก็ขีดโตเนาะมึงสิมักยุติมึงมักยุติโอ้ยเป็นบ้าบ่สูสู้สู้เป็นบ้าสิกูเป็นบ้าสิกูไปมักคนขี่โกงนะสูโอ้ยสูกูบ่แม่นคนบ้าเนาะถึงแม้ว่าจะเหมือนก็ตามแต่ก็ไม่ได้บ้าถึงแม้ว่าจะออกเหมือนน่ะแต่ก็บ่บ้าเนาะสูบ่บ้าฉันไม่บ้าเหมือนพวกเธอหรอกโกงก็ไม่เป็นไรถึงท่านจะโกงก็ไม่เป็นไรแต่โกงแล้วพวกเราได้กินด้วยวะสันอุ้ยบ่บ้าก็สิว่าจังไดล่ะสูแหมฮู้ทั้งฮู้ว่าเขาโกงก็บอกว่าโกงบ่เป็นไรวะกลับมาโกงอีกนะประชาชนจะได้รวยรวยโอ้ยสมองมึงเนี่ยเนาะมึงกูบ่ถามหาความรู้มึงดอกแต่กูถามหาว่ามึงมีสมองบ่ผู้ใดว่าถือโกงแล้วมึงสิรวยอ่ะกูงึกคนถือโกงมันสิรวยจังไหนคนถือโกงมันสิมีกินจังไหนโอ้ยโกงก็กลับมาโกงอีกประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีคือหึดอีหลีเนี่ยกูไม่รู้ว่ามึงใช้สมองส่วนไหนคิดอ่ะกูพยายามจะคิดแล้วนะโอ๊ยโอ้มันดีมองใดว่าถือโกงเนี่ยโอ๊ะถือโกงมันดีจังใดว่าเฮ้ยสูอันเอ้ยสูโกงแล้วมันเป็นจังใดอันถือโกงอันถือโกงแล้วมีกินมันสิเป็นจังใดอันอีหยังวะอีหยังวะโอ๊ยมันเกาหัวสิตะลุกงงกับซุปเปอร์นึงอีหลีงงอีหลีสูงงไปหมดเลยตอนเนี้ยงงมากเลยกับเพื่อนด้อมแดงเนี่ยก็มึงจะเถียงมึงจะแก้ตัวมึงจะแถแทนมึงก็แถไปแต่อันนี้ทำไมมึงบอกอย่างนี้กูงงโกงไม่เป็นไรประสันโกงไม่เป็นไรประสันมึงงงแต่อันฮ่างงงงงงจนคำแม่อีหลีงงอีหลีสูมาถามว่าสั่งบ่สั่งจ้ะถามว่าสั่งไหมบอกเลยว่ากูสั่งมากอยากถามว่าท้อไหมบอกเลยว่ากูท้อมากอยากถามว่าสั่งไหมบอกเลยว่าสั่งมากฟังแบบว่าจนไม่รู้จะสั่งยังไงแล้วสูเห็นนายอีอึ้งใครนี่ทุกมือนี่เห็นนายอีอึ้งใครนี่อู้ยอยู่ในหัวกูสิอยากยุ่มหัวก็ไปไม่อยู่มีกินแล้วจะรวยไปปั๊บๆกันเห็นนาที่ใดกูสิยุ่มหัวให้เอ้ยสูมักบ่ลงดอกสูผู้ใดสิมักลงมึงมักลงก็เรื่องของมึงแล้วแล้วก็บ่เสือดอกคันมึงถือโกงเรื่อยๆถือโกงเรื่อยๆแล้วมึงสิรวยเนาะกูงงอีหลีว่าโกงมันโกงท่าอีหยังวะโกงท่าพิสดารบ่โกงแล้วให้ประชาชนรวยกูเงื้อว่าอันรวยนี่มันอันอ๋อมันรวยนี่ล่ะวะเนาะแม่นบ่มาโกงอีกค่ะกลับมาโกงอีกเพราะว่าโกงแล้วประชาชนจะได้รวยนี่เลยนี่เลยสิ
ินนะเออรวยเนี่ยดีใจจังเลยรวยนี่รวยสินตอนนี้คนไทยหนี้ครัวเรือนพุ่งไป 92% แล้วค่ะพุ่งไปแบบ 92% นะคะกูไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเงินในบัญชีก็ไม่เหลือสักบาทข้าวของก็แพงขึ้นทุกวันแพงขึ้นทุกวันพวกคนไทยค่าไฟค่าน้ำค่าแก๊สลดทันทีโอ้มีอีขี้หนูอึ่งอ่างมันบาโอ้ตอนหาเสียงอะนะตอนหาเสียงอะคุณหนูอึ่งอ่างเขาว่าเขาบอกว่าค่าแก๊สค่าไฟอันค่าอีหยังต่างๆมันสิลดทันทีว่าซั่นอันอยู่มา7เดือนแล้วยังบ่เห็นมีอีหยังลดเลยมีแต่ขึ้นทุกอย่างสัวอันโอ้ยอยากยุ้มหัวอีอึ้งอังอยากยุ้มหัวอีอึ้งไข่หรืออึ้งไข่อือหรือใส่ซาแนวกูก็ยังบอกโอ้ยขนาดใส่เจ้าของเบนแนมใส่เจ้าของรวยรวยรู้รู้เด้กูยังบ่เป็นตากูยังบ่ก่อนว่าจะอ่อนเครียดแห้งกูสั่งแห้งกูสั่งพอมันแห้งสุดพอมันแข็งเราโอ้ยต่อให้มึงขับรถอีหยังต่างๆรวยปันใดกูก็บ่สะอ่อนดอกสูไม่ลงค่ะมักไม่ลงมักไม่ลงอะพวกมึงจะเห็นเงินแล้วพวกมึงก้มหัวก็แล้วแต่พวกมึงเด้อพวกมึงจะเห็นเขารวยเขามีอำนาจแล้วมึงจะก้มหัวก็แล้วแต่พวกมึงเด้อแต่ไม่ใช่กูนะคะก้มหัวดอกกูบ่ก้มหัวเออเนาะทุกมื้อนี่กูอยู่แบบบ่มีเงินก็ได้เพราะฉะนั้นเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับกูนั่นแหละเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับกูแล้วแหละนะเออเข้าใจบ่เข้าใจบ่เข้าใจที่พูดบ่หายไปหมดแล้วอ่ะหายไปหมดแล้วหังวะสูหายไปเมิดแล้วบ่อยู่ล่ะบ่บ่อยู่เถียงแท้ล่ะบ่สู่เถียงบ่สู่ติสู่อันความจริงมันน่ากลัวติเออความจริงเป็นสิ่งบ่ตายแต่หากว่ากูฟังหลายๆกูก็อาจจะลงแดงตุยแมนบ่แมนบ่ซุ่มสู่แมนบ่จาแมนบ่รับความจริงไม่ได้รับความจริงไม่ได้อีพ่อด้อมก็บอกว่าอย่าไปฟังคนอื่นนะให้ฟังแต่เราให้อยู่แต่ในรูเราก็พอนะอย่าไปฟังใครให้ฟังแต่พ่อก็พอเออให้ฟังแต่พ่อก็พออย่าไปฟังคนอื่นอย่าไปเสียเวลาฟังเออมึงก็ฟังบ้างก็ได้นะสู่ดีค่ะค่ามันเยอะยุคครับร้องไห้ยุคกับสำนึกแล้วเออนั่นแหละพ่อพาไปกินแกงเออพ่อพาไปกินแกงไปกินแกงอีหยังสูงพ่อโดนเจ้าหนี้รุมแล้วพ่อไหนอ่ะพ่อไหนคะพ่อไหนโดนเจ้าหนี้ลุมอ้าวพอมาพูดถึงเรื่องเจ้าหนี้ก็คิดถึงบักจักกระบุมคือบักจักกระบุมตอนแรกกูสิว่าสงสารมันอยู่แต่พอโหว่ามันเคยด่าลุงตูมันว่าลุงตูโอ๊ยกูสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าบักจักกระบุมอุ๊ยคนนี่แหละสูที่เขาว่าคนดีอันคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเนาะคนดีอันผีก็คุ้มครองเนาะแม่มาผู้ใดว่าลุงตูน่ะแม่สูตั้งแต่บักจมูกใหญ่แล้วเนาะบักจมูกใหญ่ๆก็หายสาบสูญไปแล้วจมูกใหญ่ก็หายสาบสูญแล้วที่นี่บักจักกระบุมนี่ก็คือจักสิมุดไว้สิมุดหัวอยู่ใสได้ข่าวว่าอันงานอีหยังเขาก็เลิกจ้างมืดแม่สูโอ้ยแต่ตอนนี้เนี่ยกูสูตอนนี้กูก็ยังเวลากูเปิดต๊อกมากูเห็นบักกะนึงแม่สูบักกะ
นึงแม่อันโฆษณายาสระผมน่ะโฆษณายาสระผมน่ะที่เป็นอันคู่กับอันนางเอกสูเออมันมาเสนอหน่าแม่สูมันมาเสนอหน่าเสนอหน่าเวลาฉันกดต๊อกต๊อกเข้ามาฉันเจอมันทุกครั้งเลยแบบเออนั่นแหละเจอมันทุกครั้งเลยอ่ะเธอนะเอาง่ายๆคือกูจะไม่พูดล่ะจะเลิกพูดจะไม่พูดไม่พูดแต่จะเลิกใช้แชมพูยี่ห้อนั้นจะเลิกใช้เลยเลิกใช้เลยทุกวันนี้ก็ใช้นะเออแต่ก่อนนะใช้แต่ทุกวันนี้เลิกเลยเลิกเลยน่ะเลิกเลยใช้แชมพูที่แบบนี้เป็นพรีเซนเตอร์น่ะสูฉันจะไม่ใช้แล้วเออบ่ต้องพูดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบักอันไหนบักอันนั่นแหละบักอันนั่นแหละที่มันบ่เอาต้นไม้ใหญ่น่ะบักอันนั่นแหละที่มันไม่เอาต้นไม้ใหญ่โอ้มันไปเป็นพรีเซนเตอร์ยาอันยาสระผมมันคู่กับเบลล่าน่ะคู่กับเบลล่าแม่กูสร้างแม่สูดูแบบเอาไว้สระให้หมาพะสันไปซ้าให้หมาเขาก็ได้เงินคือเก่าได้ถึงเอาสิเงินสูสิซื้อไปซ้าให้หมาก็สร้างแล้วเขาได้เงินสูแล้วอ่ะสรุปคือบ่ต้องสืบเลยเออเบลล่าแมนอันฉันก็เศร้าเบิ่งหมดแล้วผู้ใดเป็นสมเศร้าเบิ่งหมดแล้วเออนั่นแหละสิซุบตาปันใดก็สร้างสูซุบตาแค่ไหนก็ช่างแต่ถ้าบอกแต่ถ้าไปสนับสนุนพรรคล้มเจ้าฉันก็บ่เอามดไม่เอาอย่าให้รู้นะอย่าให้รู้นะว่าใครเป็นส้มอีกเออรู้แล้วจะทำไมไม่ทำไมหรอกกูไม่ทำไมหรอกไม่ทำไมหรอกเออปกตินั่นแหละไม่ทำไมหรอกแค่เคยชอบก็จะไม่ชอบอีกต่อไปเออหน้ามันเป็นแนวไต่ยังบ่หูจักเลยชื่อส้มแต่ใจฮักซาดเด้ออ่ะอ๋อคุณส้มใช่ไหมเอออันส้มชื่อส้มเฉยๆนะไม่ได้เป็นส้มนะเออนะคะเพราะว่าช่วงนี้แม่ติ้วไม่กินส้มเลยนะคะแม่ติ้วไม่กินส้มเลยแต่ชื่อส้มโอเคชื่อส้มครบได้อยู่เป็นด้อมส้มแม่ติ้วไม่ครบนะคะไม่ครบค่ะครบไม่รู้อันไม่รู้เราไม่อยากครบเขาหรือเขาไม่อยากครบเราเอาเป็นว่ามึงกับกูคนละทางกันกูก็เดินตามทางของมึงกูก็เดินตามทางของกูงานของมึงกูก็ไม่รู้แต่งานของกูคือปกป้องสถาบันเออมาตัวไข่ตกอันใกล้ห้วยร่วงผวนเอาจ้ะเปลี่ยนยี่ห้อยาสระผมเลยแม่ติ้วเออนั่นแหละยี่ห้ออะไรดีแม่อย่าร้องนะคะอันก็อันมันสิดีกว่าธนาถวยติคือทุกวันนี้น่ะแม่ติ้วรู้สึกว่าเสียงแม่ติ้วดีมากเลยดีมากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับใครนะเมื่อเปรียบเทียบกับธนาถวยน่ะค่ะเออเมื่อเปรียบเทียบกับธนาถวยอะค่ะเปรียบเทียบกับธนาถวยแล้วฉันร้องเพาะกับเยอะร้องเพาะกับเยอะเลยอ่ะนะคะเออถึงร้องไม่เพาะแต่ก็ถูกคีย์นะก็ถูกคีย์นะแต่ธนาถวยนี่ไปคนละทีเลยอ่ะเว้ยนะคะเข้ามาก็หาเลยอันระวังเด้อระวังท้องจะแข็งเด้อดาราก็ชมผู้วางตัวดีอืมนั่นแหละคือเขาก็คงคิดว่าเขาอยากจะช่วยประเทศน่ะเนาะแต่ว่ามันทำใจไม่ได้อะทำใจไม่ได้ยังไงคะคือถ้าเกิดว่าคุณน่ะสมมติว่าดาราส้มทั้งหลายเนี่ย
ที่ไปเชียร์ส้มไม่ว่าจะเรื่องวัคซีนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาออกมาขอโทษเนาะไอ้พวกดาราที่หมิ่นเจ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาออกมาขอโทษเนี่ยเราก็ยังจะพอเข้าใจได้ว่าเออเขาเข้าใจผิดเขาได้รับรู้ข้อมูลมาแบบนั้นเนาะแล้วเขาก็ออกมาพูดความจริงว่าที่เขาพูดไปที่เขาโพสต์ไปพวกเขาได้รับข่าวสารแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาออกมาชี้แจงเนี่ยเราก็จะพออภัยให้ได้นะแต่อันเนี้ยพอเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บพอความจริงเปิดเผยพวกมึงมุดกันอยู่ในรูหมดเลยมุดอยู่ในรูหมดเลยพวกมึงไม่กล้าออกมาพูดความจริงเลยพวกมึงไม่มาแก้ตัวให้คนที่เขาถูกพวกมึงว่าเลยพวกมึงไม่รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำเลยเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่อภัยให้ ฉันก็ไม่อภัยให้การที่ไม่ออกมาขอโทษนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามึงเจตนาหรือเปล่า เออเงียบลงรู้เงียบลงรู้อันผู้ใดลงรู้สู่ผู้ใดลงรู้นั่นแหละนะเดี๋ยวอันขอเบิ่งอันสมุดปากกาเนี่ยอันตอนนี้มีอะไรอ่ะสู่มีอะไรนั่นแหละส่วนพักกุ๊กไก่นะอันเลิกดูเลยแมนเศร้าเบิ่งเดี๋ยวเศร้าเบิ่งดาราอีหลีเด้ฉันบอกเลยจริงๆนะฉันไม่มีเวลาดูดาราตอนนี้อันฉันก็มีเวลาอันทำงานส่วนตัวเนาะแล้วก็มีเวลาอันดูแลลูกเนาะแล้วก็มีเวลาอันเจ้าของจะแซบที่ไม่ได้ดูแลแล้วนะก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่แอปพลิเคชันพาแล้วแต่แอปพาไปเออวันไหนสวยก็สวยอ่ะดูตัวเองแล้วแล้วก็ไม่มีเวลาดูดาราด้วยไม่มีเวลาดูดาราเลยค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ไม่มีลุงตู่อยู่เนี่ยกูอยู่ไม่เป็นสุขเลยค่ะนี่ก็เป็นสุขอันนอนก็ไม่ค่อยรับอันรับแล้วก็ตื่นไวตื่นทุกวันนี้ตื่นตีห้าทุกคืนเลยอ่ะตื่นตีห้าก็เข้าป่าแล้วเข้าป่าดาวเรืองสุขคงจะซื้ออันพออันนี้ก็แล้วก็ขึ้นไลฟ์ก็โอ้ยก่อนสิขึ้นไลฟ์นี่ฉันก็หาข้อมูลด้วยสู่โอ้ยฉันก็หาความรู้นะฉันจะบอกให้นะที่อีแดงอีส้มมาถามว่าเมื่อกี้น่ะมีความรู้หรือเปล่าที่ออกมาพูดนั่นน่ะโอ้ยกูอาจจะไม่มีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างกูก็คงไม่รู้อะไรที่มันไม่รู้หรอกกูก็หาเอานั่นแหละหามาได้แล้วก็มาเล่าให้ฟังเฉยก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อเออนะบางทีเราก็ใช้ความคิดเห็นเราแสดงความคิดเห็นบางทีมันก็จะเป็นจริงบางทีมันก็จะไม่เป็นจริงก็แล้วแต่ก็ใช้วิจารณญาณเอาก็เหมือนที่พวกเธอไปฟังข่าวนั่นแหละเหมือนที่พวกเธอไปดูข่าวมานั่นแหละเหมือนที่ไปเธอไปดูที่นักการเมืองเขาพูดกับพวกเธอนั่นแหละเหมือนที่นายกรัฐมนตรีบอกพวกเธอนั่นแหละว่าไม่มีเงินว่าลุงตู่ใช้เงินหมดแล้วลุงตู่บริหารประเทศล่มจมแต่ปรากฏว่าแม่งเอ้ยโครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นทั่วประเทศความเจริญเกิดขึ้นทั่วประเทศนะโอ้โหทั้งบกทั้งเรือทั้งน้ำทางบกทางเรือทางน้ำเต็มประเทศไทยน่ะแต่มึงไปฟังนายกเศรษฐาบอกว่าลุงตู่บริหารล่มจมล้าหลังเสียเวลามา 8-9 ปีแต่นายกเศรษฐาบอกไม่มีเงินแต่นายกบินตลอดนายกใช้เงินซื้อของตลอดมึงก็คิดดูสิขนาดซื้อพรมนะซื้อพรมเปลี่ยนคอมเปลี่ยนเครื่องคอมในทำเนียบนะเปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนหญ้าสนามหญ้าหน้าทำเนียบเปลี่ยนอะไรต่างๆมันบอกว่าเอาเบิกเป็นงบลงทุนน่ะมันลงทุนตรงไหนก่อนน่ะสุงบลงทุนน่ะที่เบิกน่ะที่เบิกเพื่อตัวเองซื้อชั้นซื้อของให้ตัวเองอ่ะฉันใช้เงินอันฉันใช้เงินทำเตียงทิ้งคิงไซส์ให้ตัวเองฉันใช้เงินซื้อพรมอ่ะเพราะพรมมันมีฝุ่นน่ะแล้วตัวเองอยู่ในทำเนียบเนี่ยก็ซื้อพรมให้ตัวเองหรือเปล่าไม่บอกเปลี่ยนหน้าต่างก็เปลี่ยนให้ตัวเองหรือเปล่าแต่มันบอกว่ามันเบิกเป็นงบลงทุนงบลงทุนบ้าบอคอแตกอะไรวะสูงฮะซื้อพรมเนี่ยมันจะได้เงินคืนมาด้วยเหรอ
รี่กำไรกลับมาเหรอมึงบนหน้าต่างเนี่ยมันจะมีกำรี่กำไรกลับมาเหรอมึงทำไมนายกเขาบอกว่ามันเขาเบิกงบลงทุนเนี่ยไอ้กูมองกับกูมองกับนายกบางทีก็เริ่มสับสนนะบางทีก็เริ่มสับสนนะเฮ้ยอีหยังวะอีหยังวะอีหยังวะสู่เออดูไว้ฟังไว้บ้างเออแล้วก็เอาไปคิดเอาไปหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมอันไหนที่ไม่แน่ใจอุ้ยว่าจะเชื่ออีนี่ดีไหมว่าจะเชื่ออีแมนติวดีไหมเนี่ยโอ้มันพูดแบบมันจะเชื่อได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเออก็ยังไม่ต้องเชื่อมึงก็ไปหาข้อมูลเพิ่ม ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเธอนะว่าจริงหรือเปล่าดิเขาใช้เงิน138 ล้านเนี่ยเปลี่ยนพรมเปลี่ยนอะไรต่างๆนานาเนี่ยซื้อเครื่องดูดจับฝุ่นเครื่องอะไรเนี่ยในขณะที่ประชาชนคนไทยนี่ฝุ่น PM น่ะโอ้ยฉันเห็นข่าวช่อง3น่ะเขามาอ่านข่าวประกาศขอให้ประชาชนหยุดหายใจสัก 2-3 อาทิตย์สู่หยุดหายใจ 2-3 อาทิตย์มันสิมีลมหายใจฉันได้ข่าวมาว่าคุณหมอบอกว่าแค่หยุดหายใจสัก 2-3 นาทีก็ตุยแล้วนะสู่คืออันนี้ให้หยุดหายใจต้อง 2-3 อาทิตย์เนี่ยคนเหนือสิฮอดมาสู่ต่อไปนี้อันคนอันไปภาคเหนือนี่มันจะไม่เป็นเมืองร้างบอกสิจะไม่เป็นเมืองร้างบอกเขาบอกว่าให้หยุดหายใจ 2-3 อาทิตย์คืออันนี้มันเป็นข่าวมันเป็นข่าวที่เขาตัดต่อคลิปอะนะตัดต่อมาแค่นั้นสูเออแล้วเธอก็ไปดูเนื้อข่าวเต็มๆว่าเขาอ่านยังไงอันนี้อันไม่ไงอันไม่ไงอีหยังเฮือนที่อ่านข่าวคู่กับสอละย้อยนะซื้ออีหยังน้องอะไรอ่ะนั่นแหละอันนั้นแหละเขาอ่านอันนั้นเขาอ่านสูนะโอ้ยสูเงือสันนี่มันก็แตกพังอันมีข่าวดีจะบอกค่ะองคมนตรีลุงตู่จะลาออกแล้วจะรับตำแหน่งใหม่อีหลีเบอร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอีหลีเบอร์หรือเปล่าเป็นข่าวอันนี้หรือเปล่าคุณมาเรียมอย่ามาหลอกให้ดีใจนะคะนะอย่ามาหลอกสลิมให้ดีใจนะคะคุณมาเรียมค่ะหลีเบอร์อีหลีเบอร์ลูกตู้ศิลาออกอีหลีเบอร์สู่อันทางนี้ดีใจค่ะแมทมันดีใจอยู่แต่ว่าเฮาย่านเฮาดีใจเกอร์นะแมทติ้วกลัวว่าเราจะดีใจเกอร์ไงก็เลยเก็บอาการไว้ก่อนเก็บอาการไว้ก่อนคุณมาเรียมแมทติ้วก็ต้องพยายามเก็บอาการเก็บอาการไว้น่ะเห็นไหมมีแต่คนบอกจริงเหรอคะจริงเหรอคะข่าวแชร์ไปให้แล้วนะคะโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะใช่หรอจริงหรอจริงหรอคะอันยังไม่กล้าดีใจอ่ะยังไม่กล้าดีใจอ่ะกลัวจะบ้งเหมือนส้มแดงอ่ะยังไม่กล้าดีใจอ่ะนะคะโอ๊ยขอบคุณคุณลมหายใจขอบคุณค่ะเฮ้ยจริงๆอยากจะกรี๊ดตอนนี้คือผมว่ายังไม่กล้าเก็บอาการไว้ก่อนเก็บใจไว้ก่อนเผื่อมันจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังใจไว้ก่อนเผื่อมันจะอกหักเราต้องเผื่อใจไว้นะคะเอาไว้กรี๊ดตอนนั้นก็พอค่ะกรี๊ดสิกรี๊ดเลยอย่ามายุสิอย่ามายุสิเดี๋ยวเกิดมันไม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอีส้มอีแดงมันเอาไปล้อเราอ่ะเดี๋ยวเราว่าเขาเยอะไงเราว่าเขาไม่เยอะไงเราว่าเขาไม่เยอะเพราะเขาอ่ะดีใจเกอร์หัวล้อที่หลังดังกว่าอะไรเงี้ยเนาะเราว่าเขาไม่เยอะไงเดี๋ยวถ้ามันผิดพลาดประการใดเดี๋ยวเราจะโดนล้อไงอันหลิงดีใจอ่ะ
ใจมากนะคะเก็บอาการไม่มีค่ะตอนนี้ขนาดเก็บอาการแล้วก็มีแต่คนมองแค่มองตาค่ะแค่มองตาก็รู้อะค่ะว่าตอนนี้นะคะดีใจมากแค่มองตาก็รู้ค่ะว่าโหแค่บอกว่าลูตู่จะกลับมาลูตู่จะกลับมาแล้วก็ฉันจะได้เชียร์ลุงตู่แล้วฉันจะได้ดูฉันจะได้เพราะที่ผ่านมาลูตู่เขาเป็นนายกมา8ปีฉันไม่ได้ดูเขาเลยฉันไม่ได้ดูเขาเลยฉันไม่ได้ดูเลยอ่ะเอาจริงนะเอาจริงนะฉันเพิ่งรู้จักลูตู่น่ะตุลา65นะตุลา65นะก่อนหน้านั้นฉันไม่รู้จักเลยนะประยุทธ์จันทร์โอชาคือใครคือเป็นใครแต่ก่อนฉันไม่รู้เลยฉันรู้แค่ว่าเขาเป็นนายกเขาเป็นทหารเขารู้ฉันรู้แค่นั้นแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาหน้าตายังไงเอาฉันบอกพวกเธอตรงๆบอกพวกเธอตรงๆเลยนะว่าก่อนหน้านี้ก่อน65เนี่ยฉันไม่รู้จักหน้าตาประยุทธ์จันทร์โอชาเลยฉันรู้สึกเสียดายมากแล้วฉันมารู้ผลงานเขาทีหลังแม้แล้วฉันเสียดายมากที่ฉันไม่ได้ให้กำลังใจเขาไม่ได้เชียร์เขาไม่ได้แบบชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เขาทำน่ะนะแต่ถามว่าฉันรู้ไหมได้ประโยชน์อะไรจากเขาไหมรู้เพราะว่าตอนที่เราเจอวิกฤตโควิดอ่ะเนาะเราก็รู้ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาคือทำให้เรารอดมาได้ก็รู้แค่นั้นแล้วก็รู้ว่าไอ้โครงการที่เขาทำให้เกษตรกรทำให้ประชาชนทุกอย่างเนี่ยเงินมันถึงมือประชาชนเงินมันถึงประชาชนโดยตรงและไม่มีเล็ดลอดไปไหนมันเข้าบัญชีโดยตรงฉันก็รู้สึกประทับใจรู้สึกประทับใจแล้วก็ผลพอใจในผลงานพอใจในการแก้ปัญหาของนายกคนนี้แต่ฉันก็ไม่เคยติดตามไม่เคยดูข่าวไม่เคยเห็นข่าวเพราะว่าสมัยตอนนั้นฉันก็ติดละครนะเนาะติดละครก็ดูแต่ทีวีพอดูทีวีปุ๊บทีวีมันก็ไม่ออกข่าวดีๆของลุงตู่เลยออกข่าวแต่ไม่ดีฉันก็เลยก็แค่รู้สึกว่าฉันพอใจนะถึงแม้คนอื่นจะไม่พอใจถึงแม้คนอื่นจะด่าในข่าวในอะไรอ่ะแต่สำหรับฉันพอใจกับการทำงานของลุงตู่มาโดยตลอดแต่ฉันไม่ได้เป็นแฟนด้อมเขาเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าเขาทำผลงานอย่างอื่นเยอะแยะอีกมากมายฉันรู้แต่เรื่องของตัวเองรู้แต่เรื่องของครอบครัวของคนใกล้ตัวที่ลุงตู่เขาช่วยเหลือที่ลูตู่เขาเป็นนายกแล้วเขาเห็นเราเห็นความเดือดร้อนประชาชนฉันรู้แค่นี้แต่ในเรื่องผลงานอื่นๆฉันไม่รู้เลยผลงานที่เยอะแยะมากมายผลงานยิ่งใหญ่อลังการแม้กระทั่งการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับซาอุดิอาระเบียเธอจริงๆมันควรที่จะเป็นข่าวใหญ่โตนะถ้าเป็นเศรษฐานะถ้าเป็นเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนะโอ้โหนะรู้กันจนถึงซอกหลืบช่องไหนรู้หมดแต่ลูกตู่เนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะคะแม้กระทั่งฉันเองก็ไม่รู้นะลูกตู่ไปเชื่อมสัมพันธไมตรีไปเยือนซาอุดิอาระเบียมกรา65นะมกรา65นะแต่ฉันน่ะเพิ่งมารู้และเห็นตอนตุลา65ผ่านไปหลายเดือนมากแล้วนักข่าวก็เงียบกริ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 บนะไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ถ้าบอกว่าลุงตู่จะกลับมาตอนนี้น่ะอุ้ยฉันก็จะได้ชุ่มอาการมันเป็นยังไงแม่ติ๋วอาการมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นละค่ะเหมือนที่เขาบ้าดาราเกาหลีบ้าดารานะที่เขาเป็นด้อมเกาหลีเป็นด้อมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะอันแม่ติ๋วก็จะคงจะเป็นอย่างนั้นละค่ะโอ้ยนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะไม่ตอบแม่ติ้วพูดถูกครับนะคะท่านปิดทองหลังพระมาจริงๆนะคะนั่นแหละสูคุณมาเลียมไปแล้วหรอมาหลอกให้ดีใจแล้วก็จากไปลูกตู่ลาออกจริงเหรอคะมันมีพวกปั่นข่าวนะเอาดีๆนะเอาดีๆนะทุกคนไม่ได้ไปไหนค่ะโอ้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
นาะดีใจจนไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วฉันบอกนี่ฉันถึงบอกพวกเธอไงเสื้อแดงเสื้อส้มถ้าเธออยากให้ประเทศชาติสงบสุขนะถ้าเธออยากให้ประเทศนี้สงบสุขไม่ทะเลาะกันคนไทยไม่ทะเลาะกันเนี่ยก็ต้องเป็นลุงตู่เป็นนายกเพราะลุงตู่คืออันลุงตู่คือนายกสันติภาพนายกสันติภาพที่ไม่ว่าจะเสื้อแดงเสื้อส้มหรือสลิ่มเนี่ยนะคะจะเลิกทะเลาะกันจะเลิกทะเลาะกันเพราะอะไรเนี่ยขนาดแค่ฉันรู้ว่าลุงตู่จะกลับมานี่ฉันก็ยังพูดอะไรไม่ออกเลยมันดีใจมันปรับปื้มแล้วพอพูดไม่ออกปุ๊บก็ไม่ได้ด่าพวกมึงก็ไม่ได้ด่าแดงก็ไม่ได้ด่าส้มแล้วแล้วมันก็จะสงบสุขแล้วอ่ะแล้วมันก็จะสงบสุขแล้วเข้าใจปะแค่มีคนบอกว่าลุงตู่จะกลับมามันก็กลิ่นบรรยากาศของความสงบสุขมันก็มาแล้วอ่ะกลิ่นมันเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาเออหลอกให้สลิ่มดีใจหรือเปล่าก็นั่นน่ะสิหลอกหรือเปล่านะโอ้ยนะคะรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกข้างนอกข้างในก็ดีใจน้ำคำว่าลุงตู่จะกลับมาเขาไม่ลอกใช่ไหมคุณอาจารย์ร้องเพลงออกทันทีบอกเพลงออกทันทีแม่สูหนออันช็อตเอียงสูก็ถึงฉันจะช็อตแต่ฉันก็ว่าฉันก็เพราะกว่าธนาทวยแหละข้างนอกข้างในก็ดีใจไปหมดดีใจไปหมดซะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเลิกทะเลาะกันเลยเลิกทะเลาะกันเลยถ้าลุงตู่กลับมาถ้าลุงตู่กลับมาเนี่ยฉันจะไม่ทะเลาะกับพวกเธอเลยฉันไม่ด่าพวกเธอเดี๋ยวฉันจะด่าทำไมอ่ะฉันไม่ด่าแล้วฉันเลิกด่าแล้วเพราะอะไรลุงตู่คือนายกสันติภาพค่ะคือนายกสันติภาพค่ะขอสักเพลงสี่แม่ติ๋วเพลงอีหยังคะถูกใจครับแม่ติ้วแต่คงไม่มีใครหรอกครับคงเป็นดิวไงล่ะครับลุงต้องกลับมาอุ้ยเธอทำไมพวกเธอต้องดีใจอิหลีด้วยสูดีใจจริงๆนะคุณไม่ได้แสดงนั่นไงฉันดีใจจริงๆนะผมใส่แม่ติ้วจะนั่งปลูกดาวเรืองทั้งวันแมนสูฉันจีเซาดาเสือแดงเสือสมแน่อ๋อมือนึงนี่ฉันก็สิคิดฮอดนายกมันบอกคิดฮอดลุงตู่เนาะโอ้ยลุงตู่คงกำลังทำงานอยู่แน่ๆเลยตอนนี้อ่ะฉันก็ทำงานเหมือนกันฉันก็จะแบบทำงานไม่ต้องกลัวเลยว่านายกจะทุจริตอะไรไม่ต้องกลัวเลยว่ารัฐมนตรีคนไหนจะโกงกินไม่ต้องกลัวเลยว่านายกจะไปทำบ้าๆบอๆเปิ่นเปิ่นที่ไหนไม่ต้องกังวลอะไรเลยฉันก็จะทำงานฉันก็ทำงานสบายจ้า ไว้ใจได้ไงมีลูกตู่เป็นนายกไว้ใจได้เข้าใจได้ว่าเขาอันโอ้ยเขาดูแลดีเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเข้าใจไหมโอ้ประชาชนของฉันก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้วทีนี้ก็โอ้ยทำมาหากินไปทำมาหากินตามประสาสลิมเอ้ยเออนั่นแหละเข้าใจบอเข้าใจอันขอเพลงขอขอนใหม่เหยียบตัวฉันดังเช่นขอนไม้ตอนนี้มันจะแห้งเหี่ยวไปเอาไว้แต่คอนไม้ที่พุงผุพังพาบออันเพลงขอนไม้ห้องต้องไม่เถอะใช่ไหมร้องอย่างนี้ไหมร้องอย่างนี้ไหมโอ้ยมันก็เพราะกว่าอยู่แล้วมันก็เพราะกว่าอยู่แล้วนะขอเวอร์ชันธนาธรถ้าบอกว่าเวอร์ชันธนาธรนี่มันต้องฝึกมากๆเลยนะมันยากมากเลยนะคือธนาธรนี่เขาคือขั้นเทพเออขั้นเทพเลยนะเทพมาจุติเออเทพจุ
ตีอันน่ะโชะเทพจุดติดเทพจุดติดจุดติดแล้วไฟไหม้เลยเทพจุดติดนะเทพจุดติดนะจุดปุ๊บติดปั๊บไม่เกรียมเลยอะค่ะแสงไงแสงเยอะไงเยอะไงแล้วไปออกรายการช่อง3ด้วยนะได้ข่าวว่ามีหุ้นอยู่ในช่อง3เยอะด้วยไงเธอเออมาแน่ๆค่ะหมายความถึงลุงตู่ใช่ไหมคะที่มาแน่ๆสูโอ้ยสูโอ้ยสูสูอันโอ้ยสูอันสูสูสูยี่หลีเด้ฉันสะใจมากเลยนะสะใจอะไรแม่ติ้วอ้าวถ้าลุงตู่กลับมาหรือถ้าเกิดเปลี่ยนนายกคนใหม่แล้วเพื่อไทยไม่ได้ใช้งบประมาณปี67นี่ฉันจะสะใจมากเลยเพิ่มแบบว่าพรบอันงบประมาณปี67ออกนะแต่มันก็ไม่เหลือทั้ง 3.48 ล้านล้านหรอกเนาะเพราะว่ามันใช้ไปแล้ว 1.48 ล้านล้านมันก็จะเหลืออยู่ประมาณมันก็จะเหลืออยู่ประมาณครึ่งๆอ่ะเนาะมันก็สิเหลืออยู่ประมาณครึ่งๆเนาะแต่อย่างน้อยมันก็จะดีใจเพราะว่าเพื่อไทยไม่ได้ใช้เงินเออแต่ก็เพราะว่าระวังจะดีใจเกอร์นี่แหละก็เลยต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก่อนเผื่อมันจะไม่เป็นอย่างที่ฝันไว้สะดุดอีกแล้วบ่สะดุดบ่อยแท้สูเออสะดุดฉันก็ตื่นฉันก็เลยสะดุดว่าสั้นโอ๊ยพอรู้ว่าลูตู่จะกลับมาเนี่ยไอ้ที่ว่าจะพูดเนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้มั้งผมไม่ต้องพูดก็ได้มั้งอ่ะสูอันดีใจเนาะมันก็ดีใจเนาะสูเนาะท่านรอกันรอกันหน้าสลอนเออก็รอตะเนาะอันดีใจเนาะสูเนาะดีใจเนาะมื้อสิให้มันประเทศมันพังกว่านี้ติแล้วก็สิให้ลุงตู่มาพังมึงบ่สงสารลุงตู่ตอนที่เครื่องมันยังเครื่องมันยังฟิตสตาร์ทติดง่ายถ้าเครื่องมันไม่ฟิตมันไม่สตาร์ทไม่ติดแล้วถ้ามาทีหลังมันก็สิยากมันบ่สูมันก็จะต้องมาตอนนี้แหละอย่าปล่อยให้ประเทศมันพังไปกว่านี้เลยนะคะจะมาก็มานะคะลุงตู่ค่ะจะมาก็มาค่ะอย่าทรมานใจด้อมมากนักเลยอย่าใจร้ายกับด้อมมากนักเลยนะคะอย่าใจร้ายกับอันอย่าใจร้ายมากเลยค่ะยังงอนนะเออนะคะลุงตู่เป็นคนใจดีอยู่เนาะให้อภัยเสือแดงเสือสมอยู่เนาะแมนบอก็อย่าไปงอนเขาอย่าไปงอนกลับมาเลยค่ะกลับมาเลยค่ะกบบอกทันได้มาต่ออีก2ปีว่าสั้นกบบอกอันอีก2ปีดิถ้าเกิดมาแบบนายกพระราชทานเนี่ยเขาบอกว่าจะมายาวๆเลยนะตามคำทำนายนะเพราะว่าเป็นไม่ได้มาจากระบบปกติจากระบบรัฐสภาจากระบบการเลือกตั้งปกติน่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นนายกพระราชทานเนี่ยอาจจะให้ยาวๆเลยอ่ะน่ะเขาบอกว่าประมาณนั้นสูเออเหงากับเหงาหลดเนาะยาวไปยาวไปยาวไ
อย่าไปแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยฉันบอกตรงๆเด้แต่ก่อนน่ะอันที่เคยเห็นอันที่เคยเห็นแฟนดอมลุงตู่ตอนแรกๆเนาะที่เขาบอกว่าลุงตู่อยู่ยาวลุงตู่อยู่ยาวแต่ก่อนฉันก็บ่คิดเด้ฉันก็คิดนะเพราะว่าชีวิตฉันน่ะรู้จักพรรคเพื่อไทยมาฉันก็รู้อ่ะเนาะว่าอันทักษิณเนี่ยจ้างคนไปเนาะจ้างคนไปอันจ้างคนไปเชียร์จ้างคนเอียงอ่ะเนาะเพราะว่าแถวบ้านฉันก็คนเสื้อแดงเนาะเขาก็ถูกจ้างไปเนาะแล้วก็ได้ตังค์มันบอกแล้ววันนี้พอมีคนไปเชียร์ลุงตู่น่ะฉันก็คิดว่าอันที่บอกว่าลุงตู่อยู่ยาวลุงตู่อยู่ยาวอะไรเงี้ยเขาก็คือสิถูกลุงตู่จ้างคือกันแต่ก่อนฉันก็คิดแบบนั้นเด้อสูแต่เดี๋ยวนี้คือไม่คิดอ่ะไม่คิดเลยว่าลุงตู่บ่มีทางจ้างผู้ใดลุงตู่ไม่มีทางจ้างใครให้ไปเชียร์เพราะอะไรเพราะว่าผลงานเขาเยอะแยะมากมายเขายังไม่โปรโมทเอาหน้าเลยเขายังไม่ใช้งบประมาณยังไม่ใช้เงินน่ะในการที่จะโปรโมทผลงานเขาเลยทั้งที่เขาทำได้นะเขาทำได้เขามีสิทธิ์ทำเหมือนเพื่อไทยตอนนี้ที่เขาเบิกงบประมาณไปโปรโมทโครงการนู้นโครงการนี้ที่เกิดขึ้นในยุคเขาอ่ะบางอย่างก็ไม่ใช่ของเขาด้วยซ้ำไปแต่เขาก็เคลมเอาแล้วเขาก็โปรโมทเอาแต่ลูกตัวขนาดเขามีสิทธิ์แต่เขายังไม่ทำเลยเพราะว่าเขาต้องการเก็บเงินไว้นะเก็บเงินไว้เพื่อประชาชนและประเทศชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ไปเชียร์ลุงตู่ฉันจึงเชื่อเลยว่า 100% เชียร์จากใจ 100% รักด้วยความจริงใจแล้วก็ 100% เลยที่ลุงตู่ไม่จ้างแน่นอนไม่จ้างแน่นอนทำไมเขาจะต้องจ้างขนาดการที่เขาเอาเงินภาษีประชาชนไปโปรโมทตัวเองเขายังไม่ทำเลยแล้วเรื่องอะไรเขาจะออกเงินตัวเองไปจ้างคนมาเชียร์จริงไหมเพราะฉะนั้นฉันเชื่อ 100% เลยว่ะที่คนรักลุงตู่คือไปเชียร์ลุงตู่คือรักจริงๆเออแล้วก็ม็อบอะไรต่างๆก็เป็นม็อบที่ไปจากใจจริงๆไม่ได้มีการจ้างไม่ได้มีการจัดทำนะคะทุนส่วนตัวทั้งนั้นแม่นั่นแหละให้ลุงตู่30ปีเลยเออมันสินานไปด้วยกันคือสำหรับฉันเนี่ยถ้าเกิดจะอยู่นานที่สุดฉันคิดว่าลุงตู่น่าจะอยู่แค่ให้แผนยุทธศาสตร์ชาติมันหมดอ่ะให้แผนยุทธศาสตร์ชาติมันจบก็คือแผนยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันปี61-80มันบ่61-80เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ยาวที่สุดเนี่ยน่าจะอยู่ถึงแค่80แค่นั้นแหละสูเพิ่นบ่อยู่โดน30ปีบ่ได้ดอกสูเนาะโอ้ยอยู่30ปีก็90 100ปีแล้วสูเอ้ยแหละยังมากก็อยู่อีกประมาณ10ปีอ่ะ10ปีพอดีถ้าลุงตู่มานี่ก็อยู่อีกประมาณ10ปีนี่พอดีแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีหมดพอดีจบพอดีโครงการอะไรต่างๆที่วางเป้าหมายไว้อ่ะเสร็จพอดีนั่นแหละลุงตู่เพิ่นสิอันซ้ํานั่นแหละเพิ่นสิพักเออเพิ่นจะพักคนที่เขาเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเขาจะมาทำงานจะมาช่วยเหลือชาติตอนที่ชาติวิกฤตตอนมีปัญหาเขาสิอยู่ตอนนั้นแต่ว่าตอนประเทศดีแล้วเจริญแล้วเขาสิพักผ่อนเขาจะพักผ่อนอันนี้คือคนที่เขารักชาติบ้านเมืองเนาะแต่ไอคนที่หวังจะมีอำนาจหวังจะกอบโกยน่ะมันสิอยากอยู่ตอนที่ประเทศดีๆน่ะสูมันสิเฮ็ดให้พังเฮ็ดให้พังแล้วก็ให้คนอื่นมาเฮ็ดต่อไอ้พวกบ่ศึกษาข้อมูลพวกตาบอดก็เม้นอยู่ได้อันผู้ใดตาบอดเมื่อผู้ใดตาบอดบอกมันให้ใครตาบอดไหนเดี๋ยวฉันจะด่าสิฉันจะด่าพวกตาบอดเอาแบบว่ามึงจากที่มึงตาบอดน่ะให้มึงมองเห็นภาพโดยที่สายตามึงยังบอดอยู่อะบักอีหยังบักศรัทธาบ่อันคนใดคือบ่เห็นศรัทธาพิมพ์มาใหม่สิศรัทธาพิมพ์มาสิสูบักศรัทธาถึกบักศรัทธาถึกอันใดฮือคือบ่เห็นบ่ใดฮือเนี่ยฉันอุตส่าห์อารมณ์ดีแล้วนะรู้ว่าลุงตู่จะกลับมาน่ะเออรู้ว่าลุงตู่จะกลับมาฉันอุตส่าห์อารมณ์ดีแล้วนะฉันไม่อยากจะด่าใครแล้วนะสูเออเข้าใจบ่ฉันไม่อยากจะว่าใครเลยแค่รู้ว่าลุงตู่กลับมาเนี่ยฉันสงบศึกหมดเลยนะสูผมจะแบบไม่สนใจใครฉันจะตั้งหน้าตั้งตาเป็นคนดีแล้วทำมาหากินต่อไปเออนะคะถ้าเออแล้วถ้าไม่มานั่งด่าส้มแดงแล้วไม่ติ้วทำอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะทำอะไรดี
ไม่รู้จะทำอะไรดีสู่อันเดี๋ยวค่อยคิดกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยคิดกันถึงเวลาเกษียณแล้วเราถึงเวลาเกษียณแล้วสิเราเกษียณถึงเวลาเกษียณแล้วเมานะไม่ด่าส้มแดงนั่นน่ะสินะยังปรับตัวไม่ได้เลยแค่คิดก็เหงาแล้วนะว่าถ้าจะไม่ได้ด่าส้มแดงแค่คิดก็เหงาแล้วอ่ะคิดก็เหงาแล้วอาจจะต้องหากิจกรรมอะไรทำแทนหากิจกรรมอย่างทำแทนกีบอันกีบสมองอันทำตัวไม่ถูกใช่ค่ะคุณเบเบ้ทำตัวไม่ถูกเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ด่ากีบไม่ได้ด่าแดงเนี่ยนะแต่ก็ต้องปรับตัวให้ได้แต่เราต้องปรับตัวให้ได้นะคะออกมาเต้นเด็ดขาดลีลาไปเลยออกมาเต้นเต้นก่อนค่อยคิดกันแมนบอกอันเต้นไปก่อนค่อยคิดทีหลังแมนบอกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณบัวสวัสดีสามกีบภูมิใจในตัวอันในตัวอย่างในตัวจอจออันคู่ค้ำทำเพศยังไงกีบก็หาทางทำลายประเทศอยู่ดีใช่กีบมันไม่ยอมจบหรอกถ้ามันจบมันคงจบไปนานแล้วพี่คงได้ด่ากีบอยู่นะแต่แดงอาจจะไม่ได้ด่าแล้วแดงอาจจะไม่ได้ด่าแล้วแต่ยังไงก็ได้ด่ากีบแต่เป็นกีบที่หนีไปกองกันอยู่ที่ฝรั่งเศสอ่ะจะได้ด่ากับกีบที่หนีไปกองที่ฝรั่งได้ข่าวว่าเขาไปซื้อบ้านปีดีเตรียมไว้ใช่ไหมเขาไปซื้อบ้านปีดีเตรียมไปกองไว้ที่นั่นแหละกองกีบอ่ะอาจจะได้ด่าหนักกว่าเดิมโอเคนั่นแหละโอเคอุ้ยสบายใจเลยสบายใจเลยอ่ะพอรู้ว่าจะต้องได้ด่ากีบต่อไปอ่ะมันไม่เหงาไงเธอเอาไว้ลีภัยแมนเพราะมันคงร้อนแน่ถ้าลุงมาโอ้โหเนาะขนาดลุงบอยูก็ยังคิดฮอดเนาะก็ยังคิดฮอดอยากถามสักนิดแต่อยากคิดฮอดแต่กอดบ่ได้มันเป็นสไตล์ที่อีพวกสามกีบมันกอดบ่ได้อยากบอกคิดฮอดอยากหอมสักฟอดแต่กอดบ่ได้ลุงสารสามกีบเนาะคิดฮอดลุงตู่ก็คิดฮอดเนาะขนาดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกไม่ไว้ใจรัฐบาลมันก็ยังไปคิดฮอดลุงตู่มันก็ยังพูดถึงลุงตู่เนาะสงสารมันเนาะมันคงจะคิดถึงลุงตู่มากเลยลุงตู่กลับมาก็อยากจะไปกอดอยากจะไปหอมซักฟอดแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะทำได้คงทำไม่ได้สามกีบผิดอันภูมิใจสอสอพวกสอสออันอันมันจริงจริงอิลีมันแอบเป็นด้อมลุงนั่นแหละสงสัยแอบมาเป็นด้อมลุงกันแล้ว นะความเท่ความสมาร์ทอำนาจบารมีไม่มีใครเกินลุงแล้วจ้า ไม่มีใครเกินลุงเลยจ้าถ้าเดินถ้านั่งถ้าพูดคำจานะโอ้โหวันนี้ฉันจะบอกพวกเธอนะถ้าพวกเธอนี่ปื้มปิ่นยินดีกับบักพิทวยปื้มปิ่นยินดีกับสสอันนายกโยงนะสิบอกมึงไฮเดอร์คันมึงได้มาดูอันที่ลุงตู่นะโอ้โหนี่ฉันสิบอกไฮสุกซุบสูสีหลงเด้สูหลงคนง้อหัวบ่ขึ้นแหละซุ้มซูน่ะเอ้ยสิบอกไฮเดอร์โอ้ยฉันจะต้องมาตบตีกับอีส้มอีแดงเพราะแย่งลุงตู่เหรอฉันก็กลัวเหมือนกันนะเลยเด็ดที่ตบตีกับอีส้มอีแดงเพราะว่า
อันบ่อยากให้มันมาแย่งลุงตู่ไปโว้ยเดี๋ยวก็สิงวันลุงตู่เด้ลุงตู่ทำไมไปดูแลพวกมันดีจังเลยอะคะทำไมไปรักพวกมันน่ะตอนนั้นพวกมันด่าลุงตู่สักขนาดเนี้ยทำไมลุงตู่ถึงไปดีกับมันทำไมลุงตู่ไม่สนใจหนูล่ะทำไมลุงตู่ไปดีกับพวกมันทำไมอ่ะทำไมไปช่วยพวกมันทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมแมนบอในอนาคตซ้อมไว้ซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมงอนตอบงอนลุงตู่สูเออนั่นแหละเงินดิจิตอลเงินอะไรงะอันอนาคตไกลว่าสันศรัทธาไม่ดิ้นศรัทธาไม่ดิ้นแต่พล่านมันบอกใดคนชื่อศรัทธาทำไมฉันไม่เห็นอ๋อมาแล้วหรอศรัทธาอันส้ม 100% ค่ะส้ม 100% จริงหรือเปล่าเออส้มเน่าไปแล้วหรือเปล่าส้มเน่า 100% นะเธอเตรียมที่อยู่ยังเธอหาหรือยังช่องธรรมชาติหาไว้ยังศรัทธาโอ้ยได้ข่าวว่าหัวขบวนเนี่ยเขาไปซื้อบ้านที่ปารีสไว้แล้วไม่ใช่หรอเขาเตรียมตัวจะย้ายกันไปอยู่ปารีสกันหมดแล้วอ่ะมึงได้จองตั๋วไว้กับเขาหรือเปล่าฮะศรัทธาฮะเอออย่าลืมนะไปขอด้วยนะเออไปขอเลยนั่นแหละโอ้ยพอพูดถึงพี่ถวยเนี่ยสูงไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องที่เขาอำลาน่ะใช้สภาเป็นพื้นที่อำลาด้อมเงินภาษีกูให้อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแนะนำรัฐบาลไม่ใช่ว่าให้มึงมาล่ำลาด้อมมึงจะล่ำลาด้อมมึงไปล่ำลาที่อื่นมึงมาล่ำลาในสภาทำไมจะไปใช้วาทกรรมสวยหรูที่ไหนซึ้งจึงใจแค่ไหนมึงก็ไปทำที่อื่นมึงจะไปล่ำลาทำไมในสภาเนี่ยกูนะเงินภาษีกูเสียเวลาคนอื่นด้วยโอ้ยนะนี่ขนาดไม่ได้เป็นนายกเนี่ยถ้าเป็นนายกนี่จะขนาดไหนสูงโอ้ยสูงกูก็เงินซุ้มซูนอ่ะมักเข้าไปได้จังด้าผมยังไงผมก็ยังสู้ต่อไปไงถึงแม้ผมไม่ได้เป็นนายกแต่เพนก็เป็นนายกในใจของคนมากส่วนใหญ่ศรัทธาคงเหงาอุ้ยศรัทธาอันอุ้ยสูงสายฟ้าผ่ากีบอันเออศรัทธาละครลิงส้มเน่าว่าสั้นเออส้มเน่าละครเออพวกเธอได้ดูหรือยังว่าที่อเมริกาน่ะที่อเมริกาเนี่ยอันไฟฟ้าผ่าเทพีสันติภาพเดยูอเมริกาสูฟ้าผ่าเซพีสันติภาพสูหมายความว่าอะไรหมายความว่าอเมริกากำลังจะเกิดสงครามแล้วล่ะสูกำลังสิเกิดแล้วอเมริกากำลังสิเกิดสงครามแล้วบัดทีเนี่ยมีทั้งสงครามในเมืองเนาะมีทั้งสงครามในประเทศตัวเองแล้วก็สงครามต่างประเทศอุ้ยมาลุมมาตุ้มสุมสวงนะฉันจะบอกให้เลยว่าอีพรรคกุ๊กไก่นะที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกามาโดยตลอดเนี่ยโอ้ยสูนะมันต้องไม่ใช่แล้วนะเขาคงไม่มีเวลาที่จะมาดูแลนะเขาคงไม่มีเวลามาช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นถ้าพวกเธอคิดว่าจะมีใครช่วยเหลือพวกเ
ให้หลบลี้หนีภัยหลบลี้อันหลบคุกหลบตารางได้นะนะต้องคิดใหม่แล้วนะต้องคิดใหม่แล้วต้องหาช่องทางอื่นแล้วนะต้องหาทางหนีที่ไล่ทางอื่นแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามึงหนีไปอยู่อีกานะมึงไปหนีไปอยู่ประเทศอีกานะโอ้มึงอาจจะโดนระเบิดตุ้มตามตุ้มตามอยู่ที่นั่นเพราะมึงอาจจะโดนน่ะนะเพราะว่าอะไรเขาอ่ะกำลังซีมีสงครามกลางเมืองอยู่ที่แล้วกูก็บอกมึงแล้วกูก็บอกมึงแล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเจ้าอย่าไปหาหาวใส่หัวอย่าไปอันบารมีบ่ถึงอย่าไปเสือกอยากมียิ่งใหญ่อยากทัดเทียมเจ้ามึงเข้าใจบ่นั่นแหละผลสุดท้ายพวกมึงสิบ่มีแผ่นดินอยู่บ่มีแผ่นดินอยู่มึงสิเป็นผู้ลี้ภัยมึงสิลี้ภัยไปลี้ไปลี้มาเดี๋ยวมึงก็สิหายไปคือบักอีหยังนั่นน่ะลี้ไปลี้ไปลี้มาลี้จนหาบ่พ่อเลยหาบ่พ่อเลยอ่ะพี่จังลูกน้องลูกน้องของลูกบักทักกี้อ่ะซื้อหยังวันเสลิมอ่ะนะอันนั้นก็โดนข้อหา112ก็รีบไผไปเนาะรีบไผไปอยู่ปอยเปดเนาะรีบไปรีบมารีบจนหาบ่เจอที่จนหาบ่เจอพวกซุ้มสูก็สิคือกันอันพวกซุ้มสูที่ไปฝรั่งเศสที่ไปฝรั่งเศสกันน่ะเดี๋ยวสิรีบไปรีบมาก็สิรีบจนหาบ่เจอยิ่งรีบไปอยู่อีกาด้วยเขากำลังสิเกิดสงครามนี่ไปอยู่ในรู้แล้วระเบิดใส่รู้แล้วก็ปิดรู้มิดซิลีพุทธไม่ได้เกิดไม่ได้ออกมาจากรู้ซ้ำบัดทีนี้หนูเขาเรียกว่าพวกลี้ภัยอ่ะพวกลี้ภัยทางการเมืองลี้ไปลี้มาหายตัวสาบศูนย์เด็บบ่เสื้อสิพวกมึงบ่เสื้อสิมึงไปถามพี่สาวเขาตัวพี่สาวเขาตอนนี้ย้ายไปอยู่สีส้มแล้วนะเขาไปเชียร์ส้มแล้วนะพี่สาวเขาน่ะที่ตามหาน้องสายเขาอ่ะที่ลี้ภัยอ่ะที่ลี้ภัยอยู่ปอยเปดแล้วตอนนี้หาไม่เจอเลยนะ หัวหน้าเขมรจัดการแล้วสงสัยแหละค่ะสงสัย พี่สาววันออกมาเว้าอยู่ใช่ลี้ไปลี้มาลี้จนหาบ่เจอ แมนบ่เนี่ยฉันไม่ได้พูดโกหกนะถึงฉันจะพูดไปหัวเราะไปนี่ที่ฉันหัวเราะเนี่ยฉันก็ต้องการที่จะหลอก AI TikTok เฉยๆฉันไม่ได้ไลฟ์สาระแต่เพียงแต่ว่ามันก็ต้องแสดงไงมันก็ต้องเอาตัวรอดไงเข้าใจป่ะเป็ดกินตับมันแล้วนั่นแหละอยู่ดีๆไปอยู่เมืองที่เป็ดเยอะใช่ไหมอยู่เมืองที่เป็ดเยอะไงมันลี้ภัยไปอยู่เมืองที่เป็ดเยอะไงมันไม่รู้หรอว่าเมืองนั้นเป็นเมืองที่เขาปล่อยเป็ดเมืองที่เขาปล่อยเป็ดแล้วเป็ดมันเยอะมากมันก็คงเพ่นพลาดมันก็คงกินตับหมดแล้วเพราะมันไม่ได้กินตับอย่างเดียวมันกินทั้งตัวแหละถึงหาไม่เจอนะโอ้แดดไปอยู่ที่ปล่อยเป็ดมาซะปล่อยเป็ดไปอยู่ที่ปล่อยเป็ดอ่ะแล้วที่อันเศรษฐาไปเยือนน่ะเศรษฐาได้ไปที่ปล่อยเป็ดแล้วเงินน่ะเธอนะไปเขมร2รอบให้เขมรกู้รอบแรก900ล้านกู้รอบที่2 3,700 ล้านเงินใครคะเงินใครเงินใครไหนบอกว่าประเทศไทยไม่มีเงินไงทำไมให้เขากู้จังเลยอ่ะอุ้ยเศรษฐุยนี่นะฉันก็อยากจะรู้จริงๆเลยว่าคะแนนเสียงจะมีคนเลือกพรรคเพื่อทุยอีกกี่คน อยากรู้จริงๆน่ะ